ลิปนี้ค่ะเราจะมาขยายพันธุ์แมมบอมไบเซน่านะคะด้วยการชำหน่อให้ได้ต้นใหม่ฟรีๆจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะนี่คือบอมไบเซน่านะคะที่เกิดจากการชำหน่อค่ะทุกคนนะคะหน่อก็มาจากต้นแม่นะคะเดี๋ยวเราก็จะปาดส่วนที่เป็นหน่อมาแบบนี้เลยค่ะโดยปกติแล้วแคคตัสที่มีหน่อนะคะเราก็สามารถนำมาขยายได้โดยการชำหน่อแบบนี้เหมือนกันค่ะบอมไบเซน่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะที่ให้ดอกค่อนข้างสวยแล้วก็ลำต้นสวยแต่ว่าสิ่งที่ควรระวังก็คือหนามที่เป็นเหมือนตะขอแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจับเนี่ยเราต้องระวังค่ะอย่างนกเนี่ยนกก็จะใช้ฟอร์เซปในการคีบนะคะนี่นะคะหนามที่หลุดล่วงไปไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเขาโตเขาก็สามารถงอกออกมาใหม่ได้นะคะมีดที่ปาดควรจะเป็นมีดที่ค่อนข้างคมนะคะนี่นะคะเราก็จะเลือกหน่อที่ค่อนข้างโตก็คือสักประมาณ2เซนขึ้นไปค่ะถามว่าไม่แยกได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะแต่ถ้าเราอยากได้ต้นใหม่เพิ่มจำนวนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องชำหน่อค่ะเราจะเร็วนะคะแต่ใครอยากเลี้ยงเป็นฟอร์มกอก็ได้เช่นกันนะคะมีดที่ใช้จะเป็นมีดแกะสลักผลไม้แบบนกก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะมีส่วนปลายที่แหลมเราสามารถที่จะสกิดหนอนให้ออกมาได้เร็วขึ้นด้วยนะคะแผลเราก็จะทิ้งไว้ให้แห้งแบบนี้เลยค่ะเอาไว้ในร่มก่อนนะคะอย่าเพิ่งเอาออกแดดค่ะส่วนหน่อที่เราแซะได้วันนี้ได้3หน่อค่ะเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้แผลแห้งสักประมาณ2อาทิตย์นะคะระหว่างนี้ถ้าอยากให้รากมาเร็วนะคะก็วางหน่อไว้ในที่แสงแดดรำไรนะคะรากก็จะงอกเร็วนี่นะคะอันนี้ก็คือหน่อเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วค่ะรากมาแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าบอมไบเซน่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่รากมาเร็วมากๆนะคะนกไม่ได้ทายาเร่งรากใดๆค่ะเพียงแค่ปาดแล้วก็วางไว้ในที่แดดดำไรนะคะเตรียมกระถางกระถางที่ใช้วันนี้เป็นกระถาง2นิ้วค่ะใส่วัสดุรองก้นกระถางลงไปนกจะใช้เป็นกาบมะพร้าวสับค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นหินภูเขาไฟหรือว่าเป็นฐานดำทุบก็ได้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะใส่ดินปลูกลงไปได้เลยค่ะส่วนที่เป็นชั้นของวัสดุรองก้นเนี่ยจะสูงขึ้นมาสักนิดนึงนะคะเกือบจะถึงครึ่งนึงของกระถางเลยค่ะ1ส่วน3นะคะจากนั้นใส่ดินปลูกแคคตัสลงไปเลยค่ะเพราะว่าเราจะปลูกเหมือนกับการปลูกต้นโตๆเลยนะคะใส่สตาร์กันจีกันเพลี้ยกันแมลงค่ะถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะดังนั้นก็เป็นปุ๋ยละลายช้าค่ะใส่ปุ๋ยละลายช้าเพื่อที่จะให้เขาเจริญเติบโตแล้วมีสารอาหารได้จากนั้นปลูกลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะวางเบาๆค่ะทุกคนนะคะเขามีรากแล้วเพราะฉะนั้นนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะหลังจากนี้นะคะโรยหินโรยหน้าเพื่อที่จะพยุงลำต้นนะคะไม่ให้ลำต้นเนี่ยกระเด็นออกมาเวลาที่เรารดน้ำนะคะบางทีรากยังไม่เยอะค่ะเดี๋ยวกระเด็นได้เพราะว่าหน่อเขาเนี่ยไม่ได้โตมากนะคะก็ไม่ให้ดินเนี่ยกระเด็นออกด้วยนะคะเพื่อที่จะค้ำหน่อเนี่ยให้อยู่ตรงกลางเพื่อความสวยงามค่ะขอข้างกระถางสักหน่อยนะคะให้เข้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะนี่ก็คือการชำหน่อบอมไบเซน่ารดน้ำน้อยๆนะคะคอนเซ็ปต์ของเรานะคะแต่ว่าบ่อยครั้งค่ะตั้งวางไว้ในที่แดดรำไรแต่ยาวๆทั้งวันนะคะแล้วก็ 2-3 เดือนสามารถนำไปเลี้ยงรวมกับต้นปกติได้เลยค่ะนี่นะคะ7เดือนหลังจากการปักชำเราก็จะได้บอมไบเซน่าต้นเท่านี้เลยค่ะทุกคนนะคะโตเร็วมากค่ะเพื่อนๆก็สามารถนำวิธีนี้นะคะไปใช้กับแคคตัสที่บ้านของเพื่อนๆได้เลยค่ะ
เป็นวิธีการชำหนองง่ายๆได้จำนวนต้นเพิ่มนะคะถ้าเพื่อนๆชอบและสนใจสาระดีๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยค่ะและพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ